โทรศัพท์มีข่าวให้ฉันสบายใจบ้างเวลานี้ฉันเครียดกับข่าวแรกไปแล้วก็คือคิดว่าคือสบายใจไม่หนักแต่ก็เป็นราคาน้ำมันที่มันก็ยังขึ้นต่อเนื่องอะค่ะโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยนะคะรถพี่พุทธใช้น้ำมันดีเซลคุณแม่ฟังเลยค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเล่าสิใช่ก็คือสมาคมรถบรรทุกภาคอีสานเนี่ยนะคะเขาจะหยุดรถแล้วหยุดรับหยุดขนส่งสินค้าลง 20% เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยนะคะตรึงราคาดีเซลให้อยู่ที่25บาทต่อลิตรซึ่งตอนนี้เนี่ยดีเซลอยู่ที่29บาทไม่ใช่30ไปแล้วหรอไม่ยังซึ่งท่านนายก29บาท69สตางค์อีกนิดเดียวซึ่งท่านนายกเนี่ยนะคะออกมายืนยันว่าก็จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกินลิตรละ30บาทซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยก็เป็นไปตามกลไกตลาดโลกทำให้กลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกทั่วประเทศเนี่ยนะคะคือแบบผิดหวังมากอ่ะก็จริงๆคือผู้ประกอบการด้วยแล้วก็อย่างพวกเราด้วยเพราะว่ามันโดนกันหมดทุกคนนะถูกไหมล่ะมันก็ทุกคนที่ใช้น้ำมันน่ะใช่แล้วล่าสุดวันนี้นะคะทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะคะก็นัดประชุมหารือบอกว่าอยากจะให้ตรึงคือยืนยันว่าอยากจะให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่25บาทในช่วง1ปีก่อนเพราะว่าเจอโควิดมาก็แบบระเนระนาดแล้วไงและที่สำคัญถ้าสมมติว่าไม่ตรึงเอาไว้เนี่ยแล้วขึ้นไปขนาดนี้พอผลส่งขึ้นใช่ไหมคะน้ำมันขึ้นราคาที่อยู่ในรถเนี่ยของที่อยู่ในรถมันก็ต้องขึ้นก็ถูกต้องสิแล้วผลกระทบก็จะต้องตกมาอยู่ที่ผู้บริโภคเท่านั้นก็คือพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยขอได้ไหมคืออยากจะขอกับรัฐบาลนะคะว่าขอยืนยันให้ตรึงเอาไว้ที่25สตางค์25บาท25บาทต่อ25สตางค์มันก็เกินไปก็เห็นใจรัฐบาลด้วยก็25สตางค์ก็น้อยไป25สตางค์ก็จะออกไปเติมทุกวันเลย25สตางค์ก็คือเอาฟรีไปเลยเถอะรัฐบาลขอโทษได้มั้ยล่ะก็ผิดพลาดบ้างเข้าใจว่าโฟกัสเรื่องการแต่งตัวมากกว่าใช่รู้ได้ยังไงก็ห่วงลูกไม้ว่ามันจะระบายไหมอ่ะเข้าใจแอนนาเบลใช่ก็ขอให้ตรึงอยู่ที่25สตางค์ต่อลิตรก่อนได้ไหมอ่ะเพิ่งทะลุทะเลาะไปถึง29-30เลยพอเราดูป้ายในปั๊มน้ำมันเราก็ตกใจนะคะใจหายเนาะดีเซลก็จะขึ้นมาเท่าเบนซิน95แล้วนะใช่ไหมคะเข้าใจอ่ะแต่ว่าก็คงต้องรอคำตอบจากรัฐบาลอีกทีนึงใช่ค่ะวันนี้วันที่31แล้วคุณอ้อนศรีพานพรุ่งนี้วันที่1อุ๊ยมีความสำคัญยังไงบ้างพรุ่งนี้วันเกิดคุณแอนทองผสมค่ะถูกต้องว้ายเรื่องวันเกิดคุณแอนทองผสมก็คือใช่แต่นอกจากนั้นคุณแอนทองผสมรู้ยังพรุ่งนี้วันเปิดประเทศแล้วนะคุณแอนต้องรู้คนแรกคุณแอนต้องมาต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณแอนเตรียมแต่งหน้าทำผมแล้วล่ะคุณแอนทุกคนคือในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านคุณผู้ชมคะอันนี้มาเตือนกันว่าพอมีเพื่อนบ้านมานะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเราก็ต้องดูแลเขานะอย่างไรดีคุณอ้นศรีพานวิธีการก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นเจ้าบ้านนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตัวของเราแล้วก็ครอบครัวของเราให้ดีที่สุดก่อนที่จะสู่สังคมคือทุกอย่างมันยังจะต้องเหมือนเดิมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างแอลกอฮอล์ก็ยังต้องพกนะคะคือแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าอยู่ใกล้เราแล้วปลอดภัยเนาะอ้นเนาะอันนั้นเราต้องรู้สึกเองกันก่อนในบ้านถูกให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่ว่าคนไทยเที่ยวถอดหน้ากากอิเล็กเคขังเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ท่านก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ